ที่ผมชวนคุณมาที่เนี่ยแค่จะชวนมาดูวิวเฉยๆอ่ะตั้งแต่ชีวิตผมตกต่ำมาผมก็ไม่เคยมีเพื่อนอีกบอสพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะบอสถูกหวยแล้วคะถึงได้เรียกแค่มาที่เนี่ยคุณจะบ้าเหรอผมเล่นหวยซะที่ไหนล่ะจะไปถูกหวยได้ไงที่ผมชวนคุณมาที่เนี่ยแค่จะชวนมาดูวิวเฉยๆอ่ะแค่ไม่เชื่อหรอกค่ะวันๆน่ะบอสเอาแต่ยุ่งอยู่กับงานมีเวลามานั่งดูวิวด้วยเหรอคะหรือว่าบอสมีเรื่องไม่สบายใจแน่เลยใช่ไหมคะในที่สุดผมก็ปลดหนี้ทั้งหมดของผมได้สักทีจริงเหรอคะนี่มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยนะคะแล้วทำไมบอสไม่ชวนเพื่อนๆมาฉลองกันล่ะคะเพื่อนเหรออย่าไปพูดถึงพวกเขาเลยดีกว่าตั้งแต่ชีวิตผมตกต่ำมาผมก็ไม่เคยมีเพื่อนอีกเลยคุณคงงงใช่ไหมว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นค่ะคุณคงไม่เคยเผชิญชีวิตที่ตกต่ำสินะบอสพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะขอโทษนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะไม่ทราบว่าคุณตาลเขาอยู่ไหมครับอ๋อเจ้านายฉันเหรอคะใช่ครับขอโทษนะคะเจ้านายออกไปทำธุระข้างนอกตอนนี้ไม่อยู่ค่ะรอครับถ้างั้นผมขอยืนรอตรงนี้ได้ไหมครับตามสบายค่ะเอาตาลกลับมาแล้วเหรอมึงรู้ไหมว่าวันนี้กูรอมึงทั้งวันเลยนะมานั่งคุยกันข้างในดีกว่าไปไหนมีเรื่องอะไรพูดมาดิตาพูดได้ทุกเรื่องนะนอกจากเรื่องเงินกูชวนปัญญาแล้วจริงว่ะถ้ากูไม่เจอปัญหากูไม่แบกหน้ามาหามึงหรอกแล้วอีกอย่างนึงนะมึงอย่าลืมนะเว้ยเมื่อตอนกูมีอ่ะกูเคยช่วยมึงไว้นี่มึงไม่มีเพื่อนแล้วหรอวะถึงได้ไปยืมเงินที่กูเนี่ยช่วงนี้กูก็ลำบากกูก็ไม่มีกูคงช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกกูยังมีธุระต่อไปก่อนนะเงินในบัญชีบริษัทหายไปในหมดอ๋อพอดีบริษัทน้องกูเขาต้องการใช้เงินนะกูก็เลยเอาให้เขาไปใช้ก่อนเด๋นี่มึงบ้าไปแล้วฮะมึงก็รู้นี่
ว่าตอนนี้บริษัทเราเป็นยังไงทำไมมึงต้องเอาเงินนั้นไปให้คนอื่นยืมตอนนี้ด้วยวะมึงรู้ไหมว่าเงินนั้นอ่ะเป็นเงินที่กูขายบ้านขายรถของกูมาเลยนะเว้ยมึงจะเอาเงินให้คนอื่นยืมทำไมไม่มาปรึกษากูก่อนนี่มึงจะใจร้อนไปทำไมวะน้องกลัวแค่ร้อนเงินเขาแค่ยืมไปใช้ก่อนเดี๋ยวถ้าเขามีเขาก็เอามาคืนเขาร้อนเงินกันเหรอแล้วกูไม่ร้อนเงินเหรอวะฮะบริษัทของเราต้องการเงินหมุนเวียนนะเว้ยเงินแค่นั้นน่ะมึงจะไปทำอะไรได้ถ้ามึงจนปัญญาจริงๆน่ะมึงเข้าไปกู้เงินกับธนาคารสิกูได้หมดคำพูดกับมึงจริงๆเลยคาเมล่าช่วยพี่หน่อยนะคือว่าตอนนี้บริษัทของพี่กำลังมีปัญหาเรื่องการเงินอ่ะคาเมล่าช่วยหาเงินให้หน่อยนะอะไรนะแล้วฉันจะไปหาเงินที่ไหนมาให้พี่คาเมล่าช่วยพี่หน่อยนะหนูไปหายืมคนอื่นก็ได้นี่ถ้าคาเมล่าไม่ช่วยพี่อ่ะบริษัทพี่ล้มละลายพี่หมดเนื้อหมดตัวแน่เลยจะบอกว่าพี่กำลังจะหมดตัวงั้นเหรอเรื่องเงินอ่ะฉันคนช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะและต่อไปพี่ก็ไม่ต้องมาหาฉันอีกพาเมล่าพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าไงงั้นเหรอก็พี่กำลังจะหมดตัวจะให้ฉันทนอยู่กับพี่ไปเพื่ออะไรแค่นี้แหละต่อไปก็ไม่ต้องมาหาฉันอีกพาเมล่าพาเมล่าบอสคะนี่บอสหัวร้อนหรือว่าเศร้ากันแน่คะผมยิ้มดีใจนะบอสคะแค่นี้นับถือใจบอสจริงเลยนะคะที่บอสอะอดทนสู้มาคนเดียวจนสามารถมีทุกวันนี้ได้แล้วบอสแยกแยะเพื่อนดีและเพื่อนไม่ดียังไงคะคุณแคทครับถ้าวันหนึ่งคุณอยู่ในชีวิตตกต่ำที่สุดคุณอ่ะแล้วคุณจะรู้เองว่าคนรอบข้างของคุณอ่ะเป็นคนยังไง